เกมมิ่งโน้ตบุ๊กดีไซน์เรียบหรูสเปคเทพกับเจ้า MSI Steel 16 Studio วันนี้นะคะครีมก็อยู่กับอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งค่ะจากทาง MSI ในรุ่นของ Steel 16 Studio นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความเรียบหรูดูแพงมากๆเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆมองผ่านๆนะคะก็คงไม่รู้เลยค่ะว่าเจ้า MSI Steel 16 Studio ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะซึ่งมาพร้อมกับสเปคภายในนะอย่าง CPU Intel Core i9 13900H นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็น CPU โน้ตบุ๊กตัวแรงเลยก็ว่าได้ค่ะและยังมาพร้อมกับการ์ดจอนะคะ NVIDIA RTX 4060ค่ะซึ่งคิมบอกได้เลยนะว่าในเรื่องของการเล่นเกมเจ้าตัวนี้ทำได้ดีอย่างแน่นอนค่ะว่าแต่ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มในส่วนของดีไซน์ก่อนเลยนะคะซึ่งครีมเนี่ยชอบส่วนนี้มากที่สุดเลยค่ะตัวเครื่องของเขานะคะจะมาในขนาด16นิ้วนั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นขนาดที่กำลังดีเลยนะส่วนสีนะคะจะมาในสีสตาร์บูค่ะซึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้เลยนะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะคะซึ่งจะทำให้เครื่องตัวนี้เนี่ยดูเรียบหรูมากๆเลยแหละและด้านล่างของเครื่องนะคะก็จะมีช่องดูดลมระบายอากาศขนาดใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะมองเข้าไปด้านในของตัวเครื่องเพื่อดูแผงแล้วก็พัดลมได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะช่องระบายอากาศของเขาเนี่ยก็จะมีข้างละ1ช่องและด้านหลังอีก2ช่องนะในส่วนนี้จะมีการสกรีนคำว่า Steel นะคะซึ่งเป็นแบบกระจกที่สวยมากๆเลยในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็น USB 3.2 Gen 2 Type C 1ช่องนั่นเองค่ะที่เขาเนี่ยเป็นทาง Display Port นะคะแล้วก็ Power Delivery Charging นะคะรวมไปถึงยังมีการ์ด Reader 1ช่องค่ะ HDMI 1ช่องนะคะแล้วก็ LAN อีก1ช่องค่ะและในส่วนของด้านขวานะคะก็จะเป็น USB-C Thunderbolt 4.01 ช่องค่ะ USB 3.2 Gen 2 Type A 2ช่องแล้วก็ Audio อีก1ช่องค่ะและในส่วนของสเปคนะคะก็จะเป็น CPU Intel Core i9 13900H นะคะร่วมกับการ์ดจอ NVIDIA RTX 4060 8 อีกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะมีเจ้า MSI Steel 16 Studio นะคะไว้ครอบครองกับการใช้งานก็ถือได้ว่าเหมาะมากๆเลยแหละกับสายเกมเมอร์และสายทำงานค่ะเพราะเขามีแรม 32GB นะคะซึ่งถือได้ว่าเพียงพอต่อการทำงานและการเล่นเกมเลยค่ะพร้อมทั้งยังรองรับทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth นะคะซึ่งเจ้าน้ำหนักของเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1.99กิโลกรัมค่ะในส่วนของคีย์บอร์ดของเขานะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะคะก็ค่อนข้างที่จะกดได้สะดวกเลยแหละแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะตรงปุ่มนำล็อกของเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการกดนะคะเพื่อเกิดการผิดพลาดเวลาที่เราทำงานอยู่นั่นเองค่ะและส่วนของทัชแพดนะคะบอกเลยว่าเราสามารถสัมผัสได้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะแถมกล้องเว็บคาเมร่า Full HD 1080p นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ Windows 11 Home ในเครื่องด้วยค่ะในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่ก็ถือได้ว่าใช้งานได้นานพอสมควรเลยแหละและในส่วนของการใช้งานสตอเรจนะคะก็มาพร้อมกับ SSD NVMe M.2 ขนาด 1 TB ค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเก็บข้อมูลการทำงานหรือว่าการเล่นเกมได้แบบแน่นๆเลยแหละเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเจ้าโน้ตบุ๊ก MSI Steel 16 Studio ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่คุ้มมากๆเลยนะคะต่อการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของเขาที่ดูเท่ตามสไตล์ MSI นะคะหรือว่าตัวเครื่องที่มาในขนาด16นิ้วสีสตาร์บลูหรือว่าสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้ค่ะและผิวสัมผัสของเขาที่เป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูเรียบหรูมากๆเลยค่ะและพอร์ตการเชื่อมต่อก็เรียกได้ว่าครบจบเลยมาพร้อมกับแรม 32GB นะคะที่รองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็และน้ำหนักของเขานะคะจะอยู่ที่ 1.99 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะส่วนของแถมที่ให้มานอกจากกระเป๋าจากทาง MSI แล้วเนี่ยก็ยังมีหมอนวดคอไฟฟ้าด้วยนะคะและยังมีกิฟต์บ็อกซ์ JID Smiley บอกเลยว่าห้ามพลาดและที่สำคัญนะคะเจ้าตัว MSI Steel 16 Studio ตัวนี้เนี่ยเขาค่ะยังมาพร้อมกับประกันถึง3ปีเลยนะราคาของเขาจะอยู่ที่ 62,990 บาทนั่นเองค่ะใครที่สนใจสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jid.co.th หรือว่า line@jid online สั่งครบ 3,000 มีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสาร IT มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ